ปราสาทตาพรมจังหวัดเสียมเรียบประเทศกัมพูชาที่เห็นด้านหน้านี่คือกองกรมศิลป์นะครับอินเดียและกรมอัปสราของกัมพูชากำลังบูรณะโคปุระนะครับซุ้มทางเข้าจากทิศตะวันออกทิศตะวันออกเนี่ยคือทางเข้าหลักแต่ว่าผมเนี่ยจะเดินขึ้นบันไดไม้อันนี้ครับซึ่งทำชั่วคราวนะครับข้ามกำแพงถมอใบครีมเนี่ยครับเพื่อไม่ให้การเข้าชมของนักท่องเที่ยวไปรบกวนทีมเจ้าหน้าที่ที่กำลังบูรณะอันนี้ผมถ่ายให้ดูเขตที่เขาล้อมผ้าไว้นะครับสำหรับทีมช่างไม่ให้นักท่องเที่ยวเดินเข้าไปอันนี้ผมถ่ายย้อนกลับไปจากทางที่ผมเดินเข้ามาอาคารหลังนี้ก็คือบ้านมีไฟนะครับธรรมศาลาซึ่งพระเจ้าชัยวรมันที่7นะครับท่านสร้างตลอดเส้นทางราชมัคคาไปเมืองพิมายจุดนี้นะครับผมเดินมาถึงโรงละครกลางแจ้งแล้วนะครับหอฟ้อนดำเป็นเทอเรสมีแผนผังเป็นรูปทรงกากบาทพื้นที่ปราสาทตาพรมในรั้วธมบายกรีมนี้นะครับมีพื้นที่ขนาดใหญ่โตมโหฬารมากด้านยาวนะครับ1กิโลเมตรด้านกว้าง680เมตรมีพื้นที่ทั้งหมด 680,000 ตารางเมตรขนาดความใหญ่โตของวัดตาพรมถ้าหากนำไปเปรียบเทียบกับวัดพระแก้วรวมถึงวังนะครับที่จังหวัดกรุงเทพของไทยพื้นที่ของวัดพระแก้วจะมีขนาด 211,885 ตารางเมตรนะครับวัดตาพรมนี้มีขนาดใหญ่กว่าถึง 3.2 เท่าจะเห็นว่าต้นไม้ในปราสาทตาพรมนี้จะมีขนาดที่ใหญ่มหึมามากนะครับเพราะว่าปราสาทตาพรมนี้เคยถูกทิ้งร้างนะครับตั้งแต่คริสตศตวรรษที่15อันนี้คือโคปุระด้านที่ตะวันออกนะครับโคปุระนี่มีหลายชั้นนะเพื่อนๆจะเห็นต้นสปงยักษ์นะครับเนี่ยที่เป็นที่จุดมุ่งหมายของนักท่องเที่ยวทั่วโลกต่างอยากจะมาภาพแกะสลักส่วนใหญ่ในปราสาทตาพรหมจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธเจ้านะครับพุทธประวัติส่วนรูปตรงกลางที่เป็นรูปพระพุทธเจ้านั้นจะถูกแกะสลักออกไปในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่8อันนี้คือบันไดนะครับบายพาสเพื่อไม่ให้นักท่องเที่ยวรบกวนพื้นที่ที่เป็นหินทรายมากคูในวัดตาพรหมหรือปราสาทตาพรหมนี้จะมี2ชั้นนะครับเพราะว่าสร้างเพิ่มเติมมาจากสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7ในการเพิ่มเติมเนี่ยจะสร้างในสมัยพระเจ้าอินทรวรมันที่2นะครับลูกชายครองราชต่ออันเนี้ยมุมนี่แหละที่เป็นมุมในฉากภาพยนตร์ชื่อดังครับ Tomb Raider ที่แองเจลิน่าโจลี่แสดงนำตรงนี้เลยใครๆก็มาถ่ายรูปส่วนที่เห็นด้านหน้าที่ผมแพนกล้องไปนี้ก็คือโรงละครฟ้อนดำนะครับหรือ Hall of Dancer นะครับเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าภาพแกะสลักมากมายในปราสาทตาพรหมเนี่ยจะเป็นการเล่าเรื่องของพระพุทธเจ้านะครับพุทธประวัติชื่อเดิมของปราสาทตาพรหมเรียกว่าราชวิหารตั้งอยู่ประมาณ1กิโลเมตรทางทิศตะวันออกของนครพรหมอันนี้ผมถ่ายหลายมุมนะของทีมกรมศิลปะอินเดียและกรมอัปสรานะครับเขากำลังย้ายนั่งร้านนะออกจากหอละครฟ้อนดำเนี่ยครับผมขอเรียกว่าโรงละครนะครับเนี่ยอลังการมากอันนี้น่าเสียดายนิดหนึ่งนะผมไปวันที่เขากำลังรื้ออุปกรณ์ออกนะถ้าไปช้ากว่านี้จะได้เข้าไปชมข้างในอันนี้บารายภายในวัดตาพรหมนะมีขั้นบันไดธมบายครีมล้อมรอบด้านนี้ก็คือแกลเลอรี่ด้านทิศตะวันออกนะครับหันหน้าให้กับด้านหลังของโรงละครตรงนี้บูรณะเสร็จแล้วนะหรูหรายิ่งใหญ่วิจิตรพิสดารอลังการมากอันนี้เป็นภาพนะครับก่อนบูรณะเนี่ยพังทลายลงมาทั้งหมดเลยและก็เป็นภาพที่บูรณะเสร็จแล้วเป็นยังไงผมเห็นแล้วผมทึ่งนะแล้วก็ทึ่งในความสามารถของทีมช่างมากอันนี้ทางกรมอัปสรายังไม่ได้ปักป้ายให้อ่านนะครับว่าเป็นท่อน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ที่ไหลออกมาจากข้างในวัดหรือว่าเป็นท่อระบายน้ำผมมีความเชื่อมั่นอย่างที่สุดว่าโรงละครโบราณแห่งนี้เมื่อเปิดแล้วจะมีนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเดินทางมาชมเหมือนกับที่ซิดนีย์โอเปร่าเฮาส์ที่ประเทศออสเตรเลียนะครับอย่างแน่นอนเดี๋ยวผมจะเดินเข้าไปในแกลเลอรี่ให้ดูนะเวลาฝาผนังนะครับแล้วก็หินทรายทั้งหมดตรงนี้ถูกต้องกับสัมผัสแสงด้านที่ตะวันออกตอนเช้าเนี่ยจะเหลืองอร่ามราวกับทองคำแต่ก่อนมีฝ้านะเห็นไหมมีบัวยอดผนังตรงนั้นผมก็เลยคาดเดาว่าน่าจะฉาบด้วยทองคำแหละสมัยนั้นนะเพื่อให้ส
แสงที่เกิดจากทองคำเนี่ยสะท้อนกับแสงอาทิตย์ใช่ไหมครับตรงนี้ก็จะสุกปลั่งไปเลยโดยไม่ต้องใช้ไฟนะทางคอริดอร์หรือแกลเลอรี่ตรงนี้กว้างประมาณ2.50 เมตรนะผมจะเดินเข้าไปให้ดูปราสาทตาพรหมเป็นมหาวิทยาลัยในพุทธศาสนามหายานปราสาทตาพรหมแตกต่างจากวัดส่วนใหญ่ในเมืองพระนครการผสมผสานของต้นไม้ที่งอกออกมาจากซากปรักหักพังและสภาพแวดล้อมของป่าทำให้เป็นหนึ่งในวัดยอดนิยมของเมืองพระนครที่มีผู้เข้าชมมากที่สุดองค์การยูเนสโกขึ้นทะเบียนวัดตาพรหมในรายการมรดกโลกในปี1992ปัจจุบันเป็นหนึ่งในวัดโบราณที่มีผู้เข้าชมมากที่สุดในเมืองพระนครการอนุรักษ์และฟื้นฟูปราสาทตาพรหมเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างการสำรวจทางโบราณคดีของอินเดียและกรมอัปสราห์มุมแบบนี้นะผมเจอหลายมุมแล้วก็เจอหลายปราสาทก็คือการบูรณะต่อเติมจากยุคหลังจากพระเจ้าชัยวรมันที่7นะครับมีการนำหินทรายนำอิฐไปก่อปิดช่องหน้าต่างหรือว่าช่องลมนะครับผมชอบผมก็เลยเดินเข้าไปดูในปีคริสตศักราช1186พระเจ้าชัยวรมันที่7ได้เริ่มโครงการก่อสร้างงานสถาปัตยกรรมและงานสาธารณะจำนวนมหาศาล836ปีมาแล้วราชวิหารซึ่งปัจจุบันรู้จักกันในชื่อตาพรหมเป็นหนึ่งในวัดแรกๆที่ก่อตั้งตามโครงการนั้นเทวรูปหลักของวัดซึ่งเป็นตัวแทนของปรัชญาปารมิตาตัวแทนแห่งปัญญาวัดตาพรหมนี้พระเจ้าชัยวรมันที่7สร้างอุทิศให้แม่ซึ่งเปรียบเสมือนกับพระนางปรัชญาปารมิตาเทพเจ้าแห่งปัญญาแต่ว่าการมาเที่ยวทริปนี้นะครับผมไม่ได้เดินเข้าไปชมภาพของพระนางปรัชญาปารมิตาซึ่งผมไม่แน่ใจว่าตั้งอยู่ตรงไหนหรือเคลื่อนย้ายไปเก็บไว้ที่ไหนนะครับอัปสราท่านนี้นะผมดูแล้วผมว่าเขาเท่นะคือไม่เซ็กซี่แต่ว่าหุ่นเหมือนกับนางแบบนะครับที่มีการออกกำลังกายอย่างเข้มงวดอันนี้ก็เป็นรูปพระพุทธเจ้าในซุ้มเรือนแก้วนะครับซึ่งถูกสกัดออกไปทั้งผนังเลยนะทั้งผืนนี้เลยแล้วก็มีรากของต้นไม้ซึ่งมีลักษณะธรรมชาติมากคลุมเอาไว้จารึกบนแผ่นโลหะของวัดตาพรหมบันทึกไว้ว่าสถานที่นี้เป็นที่อยู่อาศัยของผู้คนมากกว่า 12,500 คนรวมถึงมหาปุโรหิตมหาปุโรหิตนี้หมายถึงพระชั้นสูงนะครับ18คนและนักเต้นรำ615คนโดยมีผู้อยู่อาศัยเพิ่มเติม 80,000 คนในหมู่บ้านโดยรอบที่ทำงานดูแลวัดและจัดหาเสบียงในจารึกแผ่นโลหะยังบันทึกไว้ว่าในราชวิหารนี้มีทรัพย์สมบัติมากมายรวมถึงทองคำไข่มุกและผ้าไหมท่านผู้ชมจะเห็นนะครับว่าลักษณะของหินซึ่งพังทลายลงมาตามธรรมชาติจะเป็นอย่างนี้นะแล้วก็จะมีต้นไม้งอกขึ้นไปเพราะว่าถูกทิ้งร้างมาหลายปีแต่ว่าปราสาทคแมซึ่งผมไปสำรวจพบในประเทศไทยนะลักษณะของหินจะแตกกระจายจากการถูกวางระเบิดจะไม่ใช่อย่างนี้อันนี้ภายในผมเข้ามาภายในแล้วนะปราสาทตาพรหมนี้สร้างมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7ในปลายคริสตศตวรรษที่12และก็มีการก่อสร้างเพิ่มเติมมาเรื่อยๆจนถึงปลายคริสตศตวรรษที่15ห้องซึ่งมีลักษณะความกว้างสลับซับซ้อนแบบนี้นะครับแล้วก็มีช่องแสงเป็นระยะเนี่ยเลี้ยวไปเลี้ยวมาแบบนี้ให้รู้ได้เลยพระเจ้าชัยวรมันที่7แน่นอนแล้วก็จะมีร่องรอยของการต่อเติมในยุคหลังอาคารหลังนี้ก็คือโคปุระที่4ด้านทิศตะวันตกแล้วก็จะมีสัญลักษณ์ของปราสาทตาพรหมก็คือต้นไม้ขนาดยักษ์อันนี้เป็นทางออกมาทางทิศตะวันตกแล้วนะครับเป็นคูน้ำชั้นนอกนะครับภาพนี้นะครับทีมช่างกำลังต่อนั่งร้านขึ้นไปตัดกิ่งของต้นประดู่ป่านะครับผมประมาณความสูงของต้นนี้นะต้นประดู่ต้นนี้ประมาณ 70-80 เมตรนะครับผมประมาณจากความสูงของนั่งร้านนะครับชั้นละ2เมตรแบบคร่าวๆนะเขากำลังตัดกิ่งประดู่ในขณะที่มีนักท่องเที่ยวเดินผ่านไปด้วยความปลอดภัยนะครับ
อันนี้เป็นทางเดินที่ตะวันตกนะออกไปสู่ซุ้มโคโประด้านนอกเพราะว่านักท่องเที่ยวเข้าได้2ทางครับแต่จริงๆแล้วมีประตูทางเข้า4ทางนะในเป็นที่เป็นประตูหลักครับเนี่ยตรงนี้เป็นที่เก็บบัตรอารมณ์ที่มีมนต์ขลังมากนะแต่เราก็ปีมายังไงก็อย่างนั้นแล้วการเดินทางสำรวจปราสาทตาพรหมของเรานะครับก็มาจนถึงรูปแกะสลักที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกต่างใฝ่ฝันอยากจะมาชมสักครั้งนะครับเนี่ยทั้งหมดนั่นแหละจริงๆทั้งปราสาทเลยคืองานประติมากรรมแต่ว่าเพื่อนๆเห็นลายใบไม้ม้วนอันนี้ไหมลายขดดอกผักกูดอันนี้ไหมข้างในเนี่ยมีไดโนเสาร์อยู่ครับพันสเตโกซอรัสแต่ว่าก็มีผู้เชี่ยวชาญหลายท่านนะครับโต้แย้งบอกว่าเป็นหมูป่าก็มีนะครับเป็นควายก็มีเป็นแรดก็มีนะครับแต่ว่าผมดูแล้วผมก็คิดว่าน่าจะเป็นไดโนเสาร์นะเพราะว่าก็มีควายอยู่แล้วไงที่อยู่บนไดโนเสาร์ใช่ไหมมีลักษณะควายมีสิงอยู่ข้างล่างเดี๋ยวผมจะขึ้นไปยืนเทียบให้ดูนะครับระหว่างสัดส่วนของงานประติมากรรมชิ้นนี้กับร่างกายของมนุษย์น่ะก็ใหญ่พอสมควรนะเท่ากับจริงๆก็ใหญ่กว่าช้างก๋วยเตี๋ยวนะใหญ่กว่าแน่นอนนะครับหรืออาจจะเท่ากับช้างก๋วยเตี๋ยวยักษ์ครับผนังตรงนี้ตอนที่ผมไปสำรวจนะผมก็มัวแต่เพลิดเพลินกับความเรียบของมันครับแล้วก็ความสูงผมลืมดูที่พื้นนะมีร่องรอยของการเจาะลงไปเป็นร่องของการใส่ทรงไม้หรือเปล่านะอาจจะมีก็ได้หรืออาจจะไม่มีก็ได้แล้วก็หินฟันหนูเจออีกแล้วทุกที่อาจจะเป็นเทคนิคพิเศษของพระเจ้าชัยวรมันที่7หรือเปล่านะทางมุมนี้ก็สวยนะคลาสสิกเลยผมสังเกตดูรากของต้นไม้นะครับเขาจะเป็นพืชจำพวกที่แผ่เป็นรากฝอยๆอย่างเงี้ยทั่วปราสาทเลยเมื่อเห็นประตูหนึ่งนะอันนั้นนะเป็นประตูพิเศษหรือเปล่านะเล็กๆท่านผู้ชมถ้าไปชมปราสาทคาแมร์โบราณนะครับถ้าเห็นปรางที่ก่อจากทมอลไบกรีนแบบนี้นะให้สันนิษฐานเลยว่าแต่ก่อนเนี่ยจะมีการฉาบปูนนะครับปั้นปูนเป็นลายลวดลายต่างๆนะจะไม่เปลือยแบบนี้เนี่ยมนต์ขลังแล้วก็เสน่ห์ชื่อเสียงที่สุดของปราสาทตะโพงคือต้นไม้ยักษ์ที่คลุมเอาไว้เนี่ยการละทิ้งและการฟื้นฟูหลังจากการล่มสลายของอาณาจักรคแมร์ในศตวรรษที่15วัดตะพรมถูกทิ้งร้างและถูกทอดทิ้งมานานหลายศตวรรษเมื่อความพยายามในการอนุรักษ์และฟื้นฟูวัดในเมืองพระนครเริ่มขึ้นในต้นคริสตศตวรรษที่21โดยสำนักฝรั่งเศสแห่งปลายบูรพาทิตย์ได้ตัดสินใจว่าปราสาทตะพรมจะถูกทิ้งไว้เป็นส่วนใหญ่ตามที่เคยพบเป็นการอุทิศรสนิยมความงามตามธรรมชาติที่เป็นจริงเช่นนี้ให้กับผู้คนทั่วไปที่ชื่นชอบความงามแบบนี้ตามที่เมอริเชียสเกรสสถาปนิกและนักโบราณคดีฝรั่งเศสผู้บุกเบิกของเมืองพระนครได้กล่าวไว้ว่าตะพรมถูกเลือกให้เป็นหนึ่งในวัดที่สง่างามที่สุดและเป็นวัดที่รวมเข้ากับป่าได้ดีที่สุดแต่ยังไม่ถึงจุดที่จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของมันอีกเอกลักษณ์หนึ่งของสถาปัตยกรรมยุคพระเจ้าชัยวรมันที่7ช่องว่างระหว่างเสาต่อเสาครับซึ่งมีลักษณะแคบและจะเห็นบ่อยเห็นทีเห็นทุกที่ทุกวัดจนผมเกิดความสงสัยว่าเอ๊ะฟังก์ชันการใช้งานจริงๆของช่องว่างอันเนี้ยคืออะไรนะนอกจากจะทำหน้าที่รับน้ำหนักซึ่งเป็นหลังคาหินที่มีขนาดหนักมากแล้วนะจะต้องมีความพิเศษอะไรบางอย่างแน่ๆเนี่ยผมเอาฝ่ามือไปเทียบให้ดูนะขนาดนี้พอผมเดินรอบๆดูวัดมาจนถึงช่วงเวลานี้ผมเข้าใจเลยนะว่าทำไมสำนักฝรั่งเศสแห่งปลายบูรพาทิตย์ในยุคสมัยที่บูรณะนะครับตอนต้นคริสตศตวรรษที่21นะเขาถือรักษาต้นไม้เอาไว้นะเพราะว่าเป็นการแบ่งปันรสนิยมของผู้ที่ชอบแบบนี้และผู้คนทั่วโลกซึ่งมีรสนิยมแบบนี้ชื่นชอบงานในลักษณะนี้ก็มาดูปราสาทตาพรหมแบบนี้ซึ่งปราสาทตาพรหมก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันนั้นคือการบูรณะในการใช้เหล็กขึ้นไปดามรากของต้นไม้นะครับไม่ให้พังลงมาเนี่ยต้นสะโพงยักษ์จริงๆมาเที่ยวที่ปราสาทตาพรหมเนี่ยผมคิดว่ามันยิ่งกว่าการดูภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับแฟนตาซีนะอย่าง Tomb Raider หรือ The Lord of the Rings ของจริงยิ่งกว่าแล้วทางเดินกลับนะครับก็นำพาให้ผมเข้ามาในแกลเลอรี่เหมือนเดิมแล้วก็มองเข้าไปที่หอนางฟ้อนรำนะครับหรือโรงละคร
เพื่อนๆดูการบูรณะที่ประณีตมากนะครับของทีมอินเดียกับทีมอัปสรานะครับผมก็เพิ่งเคยเจอเนี่ยนะซึ่งเขาเพิ่งย้ายนั่งร้านออกนะแล้วก็ทุกอย่างยังใหม่ๆหมดเลยใครที่กำลังจะไปเที่ยวปราสาทตาพรมนะคิดว่าจะได้เข้าไปชมแน่นอนนะหลังจากเนี้ยอันนี้เป็นช่องระบายอากาศนะครับของผนังทมบายกรีนเดี๋ยวผมจะเดินเข้าไปเทียบให้ดูสัดส่วนของมนุษย์นะครับกับพื้นที่วัดแห่งนี้นะครับให้เห็นว่าสถาปนิกผู้ออกแบบวัดตาพรมแห่งนี้ครับออกแบบวัดขแมรให้เป็นลักษณะแนวราบนะครับวัดในแนวราบแห่งนี้จะตรงข้ามกับวัดขแมรหลายแห่งซึ่งผมไปสำรวจมาที่กัมพูชาแล้วจะมีวัดแนวราบแล้วก็มีวัดทรงพีระมิดใช่ไหมครับแล้วก็จะมีกำแพงล้อมรอบวัดนี้จะเป็นแนวราบทั้งหมดเลยตั้งอยู่ในตามแนวทิศตะวันออกทิศตะวันตกอันนี้เป็นคูของวัดนะครับคูชั้นนอกนะซึ่งตื้นเขินแล้วแต่ว่านี่ขนาดตื้นเขินนะก็ลึกประมาณเกือบจะ2.50 เมตรเหมือนกันอยากให้เห็นนะครับว่าท่าน้ำซึ่งลงไปที่คูปราสาทนะหรูหราขนาดไหนเห็นไหมมีสิงโตมีพญานาคมีบันไดแกะหินทรายนะแต่ว่าพังผุพังไปตามกาลเวลานะครับผมมาที่วัดตาพรมแห่งนี้นะความรู้สึกซึ่งเปี่ยมล้นในหัวใจเลยก็คือทำไมช่างหรูหราถึงขนาดนี้นะวัดแห่งนี้ก็อยากแบ่งปันให้ผู้อื่นได้รับรู้ด้วยบายสลาทลายประมาณทลายประมาณบายสลาอ๋อพรำเปลือนวันนี้เราจะมากินข้าวหน้าปราสาทตาพรมบายสลอก็คือแกงแล้วก็ข้าวยังไงข้าวนี่หุงกับเตาถ่านเลยนะไม่กินโชว์นะไม่ใช่บล็อกเกอร์รีวิวแต่น่าทานแหละมะระใส่ไส้ซึ่งบังกับกาแฟทลายประมาณกาแฟปรำเปื้อนปรำเปื้อนตึกก๊อกกาแฟเย็นกาแฟตะดาโปตึกก๊อกหมุยไอศกรีมเมลกาแฟตึกดาโกตึกกอกอ๋อขอบคุณขอขอบคุณที่สนใจและรับชมพบกันใหม่คลิปหน้าปราสาทเนียกเปลี่ยน